วาทะจากข่าววันนี้มาจากประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนค่ะผู้นำยูเครนระบุว่าเราไม่เชื่อใครทั้งนั้นไม่เชื่อคำพูดสวยหรูเนื่องจากการโจมตียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่าทีแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียเดินหน้าโจมตีพื้นที่รอบกรุงเคียฟแม้ว่าจะประกาศลดระดับปฏิบัติการทางทหารไปแล้วก็ตาม